สวัสดีค่ะแนนซี่สสมัยเนี่ยคุณอีทรัชดาพรเกียรติเทพนะคะได้เอาชุดเจ้าย่ามาให้ใส่วันนี้เราพาพระเอกนางเอกอีกคู่หนึ่งคือเทพประบูรณ์มาริเนอร์คอนสแตนติโนและน้องเอแคร์นะคะมานะคะเราจะไปเจอพิธีกรภาคสนามกันเลยค่ะนัดไว้เนี่ยมาหรือยังก็ไม่รู้อ้าวเป็นไงลูกสวัสดีค่ะอ่ะเราสามคนเนี่ยนะเรามาโปรโมทละครของเราเรื่องเจอกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้ค่ะเราโปรโมทเป็นอะไรเป็นเทพบุตรครับแล้วเมื่อกี้เราออกรายการเนี่ยรู้สึกเป็นไงก็รู้สึกสนุกครับสนุกชุดสวยๆของเราเนี่ยเราย้อนยุคนะตอนนี้ป้าต้องเป็นเจ้าย่าแล้วหรอกนะแล้วชุดสวยๆของพวกเราเนี่ยเราก็ต้องไปเจอกันในเกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้นะก่อนอื่นเนี่ยคนที่เขาเนรมิตชุดสวยๆของเราเราอยากรู้จักไหมว่าเป็นใครอยากค่ะคือเป็นดาราด้วยนะเธอเป็นนางมัจฉาราตรีนะซึ่งคอยไปฟ้องเบื้องบนนะว่าพญานาคพญาครุฑเนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับการยกเว้นเพราะว่าผิดกฎนะเราจะเจอเจ้าของชุดสวยๆกันมั้ยอ่ะก็เดี๋ยวเราเชิญพี่อีทเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่อีทค่ะพี่อีทค่ะเดี๋ยวให้คุณจินนี่ดูกล้องหน่อยนะคะว่าพี่อีทเนี่ยถกกล้องหรือเปล่ามันจะต้องไปตัดต่อตัวเล็กๆค่ะโอเคพี่อีทค่ะทำไมมาสายจังพอดีว่าให้ท่านพรุษดูค่ะนะเจ้าย่าแล้วมาแต่งทีหลังเนี่ยนะรู้สึกชุดเจ้าย่านี่บายแนนซี่กับอีทนะค่ะที่ราชโอบายแนนซี่ค่ะต้องแต่งเองจริงไหมแต่ชุดสวยมากเลยนะอีทนะแล้วผมเนี่ยก็ทำฟูลฟ้องเนี่ยนะออกทีวีเนี่ยเพื่อจะรับกระมงกุฎกระต้องหูแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่นางเอกเราสวยไหมสวยค่ะน่ารักค่ะใช่แล้วพระเอกเราอ่ะโอ้อันนี้หล่อมากเลยแล้วทำไมคุณไม่แต่งชุดที่คุณเข้าฉากละครเกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้เกิดแค่ชาติมาแต่งไม่ทันค่ะเหรอนี่รู้ไหมพวกเราจริงๆสี่คนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเทปซึ่งเราไปบวงสรวงกันที่สวนลุมในบาซ่าโรงแรมในบาซ่าแบงคอกทุกคนนี่ก็จะสวยเลิศหอกมาจากวิมานซึ่งชื่อคุณคุณนะที่รักเวดดิ้งสตูดิโอใครเป็นเจ้าของค่ะพีทรัชดาพรเกียรติเทพค่ะเจ้าของที่รักเวดดิ้งสตูดิโอเองค่ะเขินไหมเขินไหมเชียร์ตัวเองเนาะค่ะเชียร์ตัวเองค่ะก็ดูแลชุดน้องๆและพี่แนนซี่ค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็ดูแลชุดตัวเองค่ะชุดตัวเองก็จะแย่งซีนเด็กนิดนึงค่ะใช่คือแกมานี่ซีนพระเอกนางเอกหายหมดเลยเพราะแกเล่นคนเดียวเลยนะแล้วชุดคุณน่ะเลิศมากเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูฉากวีดีอาร์ซึ่งเราไปบันทึกเทปกันเป็นฉากแต่งงานสวยมากโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูคุณโอเคคือสวยๆหล่อๆของน้องๆจากราชโอค่ะเดี๋ยวเราไปดูวีดีอาร์กันค่ะใช่แล้วยังไม่พอหลังจากนั้นเราก็จะไปแอบเก็บภาพน้องๆซึ่งไปเราพาไปสอนเดินแบบโดยมิสไทยแลนด์เวิร์ดคุณเลอิสริยะอภิชัยไปดูลีลานางแบบของแนนซี่โปรดักชั่นยินจะตายได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูแล้วก็เดี๋ยวไปแมวมองเอาไว้เผื่อจะจิ้งตัวน้องไปประกวดเวทีนางงามของอีด้วยใช่แล้วก็ไปมีสอนคิวบูด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปกันหมดเลยนะคะก็ไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเรามาบันทึกภาพนอกสถานที่นะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่แล้วการอาคาร PDI Tower ซึ่งสูงที่สุดชั้นที่31ค่ะขอบคุณอาจารย์สมชายและอาจารย์แมวนะไหนๆเราก็มาออกรายการแล้วล่ะนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิทยากันเลยค่ะแล้วเรา4คนนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับไปห้องส่งกันนะคะก็ต้องขอคุณสปอนเซอร์ค่ะมีเอ็นเคเอ็กซ์เพรสทราเวลฟังแอนซี่ครับแล้วก็คุณไพรินโตอิปลาจาวิรัตสถาบันเสริมสวยความงามระดับโลกนะคะเลโนเวียวอลเชอร์จากวัฒนยมชมชื่นแล้วก็มีที่ไหนอีกล่ะชาแนล8ไทยแลนด์นะแล้วก็สปอนเซอร์มากมายนะที่ให้ของรางวัลเรามานะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆอาคารPDIค่ะขอบคุณพี่อีทนะขอบคุณดาราทั้งหมดพวกเรา4คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่รู้
ที่ฉันจะบอกเธออยากจะบอกให้เธอได้รู้ว่าจะไม่มีใครผู้ใดมาพาเราสองคนได้ไม่ว่าจะแชร์พบไหนฉันจะอยู่ตรงนี้ข้างข้างเธอให้น้ำตาแห่งความรักเป็นพยานว่าจากนี้ไปฉันนิรันดร์ก็จะรักเธอถ้าต้องวนเวียนอีกกี่ชาติก็ตามก็ขาดเธอไม่ได้เลยวันนี้เจ้าย่าจะพาเราเทพบุตรนางฟ้าและลูกหลานจากสามภพสามโลกมาไหว้สักการะท่านเทพเจ้าทั้งสามภพสามโลกค่ะตรงกลางคือพระศิวะครับส่วนขวามือผมนะครับจะเป็นพระราหูครับฝั่งซ้ายมือผมนะครับจะเป็นพระพรหมครับค่ะแล้วก็เราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งพญานุพญานาคพญาครุฑและสามภพสามโลกค่ะสาธุสาธุเดี๋ยวคณะของเราจะเริ่มบวงสรวงกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะไปบูชาคนละดอกเลยค่ะใส่ฝั่งนี้ดูหน่อค่ะโหเลยค่ะยาวางเลยก็ได้วางหมดแล้วเจ้ายาวางอีกอันนึงก็ได้ขออวยพรให้ลูกหลานทั้ง3ภพ3โลกมีความสุขชั่วกัลปวสานสาธุ
อะไรอีกล่ะแล้วพวกทำผิดกฎจราจรนะคะทำผิดกฎพญานาคกับพญาครุฑละกันคนไหนคะมีใช่หรือคะมีพยานยืนยันหรือเปล่าที่เจ้าได้กล่าวหาว่าไงล่ะสรุปคืออะไรเพราะฉะนั้นนะข้าจะสอนพวกเจ้าทุกคนการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ผ่านไปแล้วที่ทำผิดไปแล้วขอให้พวกเจ้าจำไว้การให้อภัยอย่าจองเวรซึ่งกันและกันเข้าใจไหมลูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เจ้าพูดมาเราขอสอนเจ้าถ้าเจ้าได้กำเนิดไปเป็นมนุษย์สิ่งที่ดีของมนุษย์ก็คือการให้อภัยลดลาเลิกแล้วต่อกันและขออย่าได้จองเวรต่อกันเลยสาธุการวางมือเลยคือที่ตัวจังหวะมันดูที่นะคะจังหวะการเดินตัว
ี่น้องอะไรน้องเดินพยายามเดินเดินที่ส้นเท้าเป็นเพราะเท้าที่ถูกใส่ใช่ไหมใช่ไหมคะจังหวะการเดินโอเคแต่เป็นที่รองเท้าที่ถูกใส่งานตรงรองเท้าที่เราใส่ก็สำคัญใช่ไหมคะเราต้องใส่รองเท้าที่เราสามารถเดินได้เกรงจนเกินไปนะถ้าเกรงจนเกินไปสูงจนเกินไปถ้าเราทำให้เราเดินที่สุดมันจะเป็นกังวลแล้วก็เกรงกับรองเท้าอันนี้ตัวตุ้มร่างสังเกตนี่ตัวลูกเดินไหลหลังตรงนึกจิตเพราะว่าเอาข้าม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 าสูงได้ไหมโอเคโอ้ต้นหอมจะปักจังหวะการเดินไม่จังหวะการเดินนะคะไม่ได้เดินนะจังหวะการเดินต้องไปเดินจังหวะแล้วก็ทิ้งสะโพกสวยทิ้งสะโพกสวยแล้วทีนี้จะให้ลองดูทีละคู่คู่นี้กับคู่นี้ก็แต่ต้องเหมาะกับน้องเลยจะหาเพลงให้นะเดินเราเดินเสร็จก่อนก็จะดูการวางรูปร่างของแต่ละคนก่อนนะคะว่าการยืนโพสต์การยืนโพสต์ยังไงต้องเหมาะยืนยังไงต้องเหมาะยาวมาใช่ไหมคะหลังการเดินนั่งต้องใส่เท้าที่สูงนะยืนยืดตัวลุกยืดตัวยืดตัวทำไมถ้าท้องวะทำไมถ้าท้องเป็นยังสวยดีมากเลยมั่นใจขึ้นไฟไว้นี่ช้าไปเลยช้าได้เลยเนาะช้าได้เลยที่เราเป็นนักเรียนช้าก็แบบนี้แหละขโมยมันหายก็เนี่ยใช้ค่าไฟซื้อเช็คใช้หายคนใหญ่แปดขโมยเลยที่อันนี้เสียเป็นโพสไปนะคะเป็นโพสไปนะคะแปดขึ้นไปเลยอ่ะพี่หายอ่ะแต่อันใหญ่เลยนะได้อ่ะชาร์จได้เลยอ่ะพี่ถูกกล้องเขียนบทให้หน่อยเดี๋ยวจะเดินพร้อมกันทั้งหมดนะเข้าพร้อมเลยครับจ้ะI'm going to go.
เรียนคุณขอประทานคืนให้คุณยืนยืนช่องไฟกันนิดนึงแล้วกลับมา
ตาเลย
Yeah.